มสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับยินดีมากเลยครับนะครับก็เป็นท็อปิกคิดตอนนี้เลยนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องของเอ็กโซโซมนะครับอันนี้ผมว่าผมขออนุญาตมาแชร์เกี่ยวกับอาจจะไม่ได้ลงแบรนด์อะไรมากมายนะครับแต่ว่าจะแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้ต่างๆนะครับอย่างแรกเลยผมรู้จักตัวเอ็กโซโซมเนี่ยมาก่อนที่จะเข้าเมืองไทยประมาณสัก5ปีผมไปประชุมเกี่ยวกับเรื่องเส้นผมก็จะมีการใช้ A-cell PRP คือจะใช้เป็น cellular matrix เนี่ยครับผสมกับ PRP แล้วผมมันขึ้นดีมากผมก็คอยศึกษาตามมาดูตลอดแล้วก็จะคอยอัปเดตว่าต่างประเทศเนี่ยเขาจะใช้ตัวเอ็กโซโซมเนี่ยมานานก่อนประเทศไทยสักระยะละสัก 2-3 ปีละก็เลยตามอยู่เรื่อยๆนะครับผมทุกคนรู้อยู่แล้วนะอันนี้สไลด์นี้ก็คือเบสิกละนะครับเอ็กโซโซมก็เป็นหลังจากทุกไม่ใช่หลังเฉพาะสเต็มเซลล์นะครับมันเป็นเอ็กซ์ตร้าเซลลูลาร์เวสิเคิลชนิดหนึ่งนะครับไม่ได้หลังออกจากเฉพาะสเต็มเซลล์ออกจากเซลล์ทุกร่างกายที่เราต้องการแต่ว่าสเต็มเซลล์เนี่ยเขาจะมีพวกไมโครเอ็นเอโปรตีนกรอฟแฟกเตอร์ต่างๆที่เราต้องการก็จะออกมาต่างๆแล้วก็ไปออกฤทธิ์ที่เซลล์ที่เราต้องการนะครับผมที่สำคัญคืออยากจะบอกว่าที่การที่เราจะได้เอ็กโซโซมเพียวจริงๆมันไม่ได้ง่ายมากนะครับไม่ได้ง่ายเลยล่ะจริงๆเพราะเขาต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆนะครับถ้าเราที่บางที่เนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเป็นนี่แต่ว่าก็อาจจะเป็นคอนเนคชันมีเดียน้ำเลี้ยงเซลล์เนี่ยออกมาซึ่งน้ำเลี้ยงเซลล์เนี่ยมันมีโอกาสเกิดอินฟลามเมชันได้เพราะว่ามันจะมีพวกเซลล์เดบีท็อกซิกแกนูหรือว่าเวสต์โปรดักต์อะไรต่างๆออกมาค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยก็อาจจะต้องระวังในแง่ของการเลือกใช้หรือว่าบางอันเนี่ยก็เป็นน้ำเลี้ยงเซลล์ที่มีเอ็กโซโซมแต่มันก็ไม่ใช่เพียวเอ็กโซโซมที่เราต้องการคือเรื่องของเพียวเอ็กโซโซมนะครับซึ่งการที่เราจะไปส่งตรวจแลบเองเนี่ยค่อนข้างยากเพราะส่วนมากเนี่ยเขาจะมีเวลาเขา finishing product ออกมาแล้วนะครับเขาจะเป็นที่มีผสมไฮยาลูริกแอซิดโปรตีนโกแฟกเตอร์ต่างๆมันก็ไม่สามารถจะบอกได้คือเราไปอันนี้เป็นเพียวเอ็กโซโซมถ้าไปส่องอิเล็กตรอนไมโครสโคปีเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะเนี่ยเมมเบรนโปรตีนนะครับแบบใบแลบแบบนี้แล้วข้างในก็จะมีพวก DNA อะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆเลยนะครับว่าเพราะนั้นเราก็จะได้เป็นพวกคอนดิชั่นมีเดียที่มีไซมีพวกเดบรีอะไรต่างๆนะครับแล้วเราในฐานะคลินิเชียนล่ะเราจะรู้ได้ไงนะครับเราส่งแลบเองได้ไหมบางคิดว่าส่งได้ในเมืองไทยก็มีแลบที่ส่งได้แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยง่ายสุดนะผมรู้สึกว่า1คือเราต้องขอข้อมูลจากผู้ผลิตให้เยอะที่สุดนะครับใบแลบเทสต่างๆมันต้องเป็นข้อมูลที่เปิดเผยได้แล้วก็ประสิทธิภาพเนี่ยจะดูจากเซลล์อย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะเหมือนกับการไบโอโลจิคอลโปรดักต์ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับฟังก์ชันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องดูเรื่องของคลินิคอลเอฟฟิเคซีจริงๆซึ่งจะต้องดูจากคลินิคอลสตัดดี้ซึ่งให้ดีอาจจะต้องแบบอินวิทรอินวิโวสัตว์ทดลองจนถึงดีที่สุดก็คือต้องในคนนะครับผมอันนี้ต้องการข้อมูลนะครับปกติแล้วมีการขั้นตอนของเขาก็จะเลี้ยงเซลล์ใช่ไหมฮะเราก็จะได้คอนโทรลมีเดียแล้วมาเพอร์ฟอร์มเป็นกรองฟิวเทชันจะต้องมี2 process จะได้เอ็กโซโซมประมาณแค่ 0.1% นะครับผมแต่ซึ่ง ที่สำคัญคือเอ็กโซโซมเนี่ยไม่ใช่ว่าอะไรก็คือเอ็กโซโซมมันต้องเข้าไครทีเรียของ MISEV นะครับซึ่งเป็น Minimal Information for Study of Extracellular เนี่ยนะครับซึ่งต้องขอข้อมูลเขาให้ได้นะครับถ้าอะไรบอกว่าเอ็กโซโซมเอ็กโซโซมแล้วไม่มีข้อมูลอะไรเนี่ยต้องระวังนิดนึงนะครับผมเมคานิซึมของเอ็กโซโซมในเรมาโทโลจีเนี่ยที่ใช้กันบ่อยๆก็คือเรื่องของสกานะครับสกินรีจูวีเนชั่นพิกเมนต์ฝ้ากระจุดด่างต่างๆนะครับแฮร์ริโกอันนี้เป็นจุดเด่นๆของเขาเลยนะครับในแอปพลิเคชันเนี่ยจะเห็นว่าจะเป็นตั้งแต่คอสเมติกอลที่ผสมในครีมต่างๆใช่ไหมครับท็อปปิคอลแอปพลิเคชันเนื่องจากว่าไซส์ของมันจริงๆเนี่ย30-200นาโนเมตรแล้วเนี่ยมันลงไปได้แต่จะลงได้ไม่มากอาจจะแนะนำว่าใช้วิธีอื่นเสริมประสิทธิภาพด้วยนะครับที่ใช้ปล่อยที่สุดในโอเวอร์ออลเลยเนี่ยที่ตั้งแต่ต่างประเทศอเมริกาอะไรต่างๆเนี่ยก็คือใช้ไมโครนิดดิ้งนะครับเดอร์มาเป็นเดอร์มาโรลเลอร์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ใช้พวกหลังเลเซอร์ฟรักชั่นอลเออร์เบียมฟรักชั่นอลCO2 นะครับแล้วก็หลังจากไมโครนิดดิ้งวิดเรดิโอฟรีเควนซีนะครับหรือแล้วก็ใช้พวกกับเครื่องผลักตัวยาต่างๆที่มันไม่ค่อยมีความร้อนนะครับอันเดอร์ซาวหรือว่าเป็นอิเล็กโทรโพเรชั่นหรือว่าหลายคนก็จะใช้สกิดนะครับนาพาชเทคนิคแล้วเทคโนโลยีล่าสุดคือเอลาคอร์ที่บอกว่าใช้ไมโครคอลลิ่งยังไม่เข้าในเมืองไทยนะครับเมคานิซึมของเขาคืออะไรล่ะดิโพไซต์ไดรฟ์สเต็มเซลล์เอ็กโซโซมเนี่ยนะครับหนึ่งช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการลดimprove ลด
inflammation ในระยะแรกนะครับเพิ่มการสร้างเส้นเลือดนะครับในทั้ง proliferation แล้วก็ revitalization นะครับแล้วก็เกี่ยวกับพวก collagen remodeling นะครับนอกจากนี้มันก็จะเป็น scaffold ให้พวกเซลล์ต่างๆไปอยู่ด้วยเขามีการศึกษาแล้วนะครับทางคลินิคอลสตัดดี้เกี่ยวกับพวก improve fat graft survival เวลาเราดูถ่ายไขมันนะครับแล้วก็เกี่ยวกับ diabetic wound นะครับมีหลายๆท่านเคยใช้แล้วก็พบว่าแผลเลือดลังจากเบาหวานได้ค่อนข้างดีแล้วก็เกี่ยวกับการซ่อมแซมของผิวนะครับบางทีเนี่ยช่วงเนื่องจากมันปรับเกี่ยวกับพวกคอลลาเจนต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการหายของแผลดีค่อนข้างดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีเคสโชว์ด้วยนะครับต่อไปนะครับแล้วมีมันเอ็กโซโซมันมีคลินิคอลเอวิเดนซ์อะไรบ้างไหมนะครับอันนี้ก็เป็นสตาร์ทที่แรกนะครับเชิญฟรักชันนอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับแล้วก็ทาข้างหนึ่งเป็นสปริตเฟสทำ fractional CO2 อีกข้างนึงใช้ lipocyte derived stem cell exosome ทาอีกข้างนึง control gel ใช้แค่1 ml เองนะครับผมแล้วก็ให้ทาเสร็จแล้วค่อยทาอีก2วันพบว่าช่วยลด down time ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิตินะครับนอกจากลด down time แล้วเนี่ยที่น่าสนใจผมว่าคือเรื่องของการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรักษาหลุมสิวด้วยเพราะเรารู้อยู่แล้วทา growth factor อะไรไปเนี่ยมันมีลดดาวน์ไทม์อะไรนี้ได้อยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้ากรณีที่สามารถเสริมประสิทธิภาพในการรักษาได้ด้วยเนี่ยก็จะยิ่งดีอันนี้ย้ำว่าเขาใช้แค่ทานะครับนะครับแล้วก็นอกจากนี้เขาก็มีการศึกษาเกี่ยวกับพวก biological function ของ adipocyte derived stem cell exosome เนี่ยนะครับก็พบว่ามีการเพิ่มคอลลาเจนนะครับลด interleukin 6ซึ่งเป็น inflammatory cytokine ใช่ไหมครับแล้วก็เพิ่ม migration ของเซลล์ต่างๆนะครับก็สรุปว่าเอ็กโซโซมอะดิโพไซด์ไรเซอร์เนี่ยช็อตเทนดาวน์ไทม์หลังจากฟังก์ชันนอลคาร์บอนไดออกไซด์เลเซอร์นะครับแล้วก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าเราต้องเช็คข้อมูลว่าเขามีข้อมูลต่างๆอะไรหรือเปล่านะครับตามไกด์ไลน์ว่ามันเป็นเอ็กโซโซมจริงไหมนะครับก็สตาร์ดี้เนี่ยก็มีโปรไวว่าของเขาเนี่ยใช้เป็นฮิวแมนอะดิโพไซด์ไดรฟ์เซมเซลล์เอ็กโซโซมนะครับเลี้ยงทั้ง4พาร์เซตคือเขาจะ4ครั้งนะครับแล้วก็เทสฟอร์เอาน้ำเลี้ยงเซลล์มาเนี่ยมาทดสอบ CD marker อะไรต่างๆที่เป็นเราบอกว่าเป็นเอ็กโซโซมนะครับหลังจากนั้นนี่เขาก็จะไอโซเลชันโดยการใช้เทคนิคเจลโฟลฟิลเทชันนะครับนี่ต้องเป็นข้อจริงๆถ้าเกิดจะใช้เอ็กโซโซมจริงเนี่ยก่อนจะมาใช้คนไข้เราต้องเช็คก่อนนะครับแล้วเขาก็ต้องวัดขนาดด้วยใช้นาโนพาร์ติเคิลทักกิ้งอย่างไรสิสซิสเต็มนะครับแล้วก็ส่องดูโดยการใช้ไครโอทรานสมิชันอิเล็กโทรไมโครสโคปีตอนนี้เนี่ยเป็นโอเพนแอสเซสเลยนะครับอยู่ในเปเปอร์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ต้องมาดูเขาเรียกว่าประสิทธิภาพเนี่ยบอกที่เขาเขียนในโบรชัวร์เพิ่มขึ้น 30% เพิ่มขึ้น300เท่าอะไรเนี่ยบางทีมันเป็นแค่ในเลี้ยงเซลล์หรือว่าเป็นสัตว์ทดลองอันนี้ต้องเช็คดูดีๆนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่า in vitro adipocyte tissue เนี่ยก็คือดูพวกวัดคอลลาเจนซินเทซิสจากเลี้ยงเซลล์หรือว่าเพิ่มจากมาร์กเกอร์อะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเยอะจริงแต่คลินิคอลจริงๆเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับอันนี้ต้องเช็คดูด้วยนะครับเพื่อเราต้องการให้ได้จะเป็นเอ็กโซโซมพิโอนะครับอันนี้ก็คือเมื่อวันพุธก็มีเกี่ยวกับเรื่องสกินคุณภาพใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าการที่เราจะแยกออกมาได้เนี่ยมันต้องมีเทคโนโลยีซึ่งแต่ละที่เนี่ยต้องดีแคลร์ได้ว่ามันมีเทคโนโลยีอันนี้ผมขอสไลด์เดียวที่เป็นของมีอันนี้นะครับคือก็ต้องมีพาเทนต์ในการแยกแล้วก็ไอโซเลชันให้ได้ออกมาเป็นเอ็กโซโซมจริงๆนะครับถ้าเขาไม่มีเทคโนโลยีอย่างนี้ที่บอกเนี่ยต้องเควสชั่นละต้องถามได้นะครับอันนี้มันเป็นข้อมูลเขาเรียกว่าgeneral อะครับที่ของ product จะใช้ product ไปเหมือนโบทูลิมท็อกซินเนี่ยครับที่เรารู้กันอยู่แล้วมันอยู่มานานแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีแบบ certify อะไรต่างๆนะครับอันนี้ต้องขอดูได้เลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของการที่เข้ามาเนี่ยจะเป็นฟอร์มไหนจะมาเป็น freshlipophilized หรือเป็น frozen แช่เย็นอะไรแบบนี้นะครับเขาก็ต้องมีการศึกษาเกี่ยวกับพวก particle stability เพราะว่าถ้าเกิดทิ้งไว้แล้วเนี่ย membrane เอ็กโซโซมแตกออกมันก็กลายเป็นน้ำก็แฟกเตอร์เฉยๆใช่ไหมครับอันนี้ก็ต้องขอสตาร์ทดีเขาแล้วบางแต่ละอันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีเก็บของแต่ละที่ก็จะแตกต่างกันนะครับพาเทนต์ล่ะเขาจดทะเบียนในที่ไหนบ้างนะครับเขาก็ต้องดีแคลร์ให้เราฟังได้นะครับนี่ของเป็น US พาเทนต์นะครับนะครับซีซึ่งเราอนาไลซิสล่ะเอ็นโดท็อกซินไม่มีอะไรเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอนะครับเพราะว่ามันจะเซฟตี้สำหรับของเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดเอาอินดีเทลเนี่ยแต่ละล็อตที่ผลิตเนี่ยเขาต้องมีมาให้แนบมาเลยนะครับเอาเนี่ยเอาแบบจริงจังนะครับคลินิคอลสตาร์ดี้อย่างอื่นหลังมีอะไรบ้างนะครับนอกจากเมื่อกี้หลุมสิวแล้วใช่ไหมฮะอันนี้ก็จะเป็นใช้ตัวAdipose Derived Stem Cell Exosome เนี่ยในรักทำรักษา Visual Aging ในการใช้
ไมโครนีดดิ้งทำไมโครนีดดิ้งก่อนนะครับแล้วก็ครึ่งหน้าทาเอ็กโซโซมอีกครึ่งหน้าทานอร์มอลสไลด์ทำ3ครั้ง3สัปดาห์ follow up นะครับพบว่านะครับอันนี้ก็เพิ่มคอมไบโดยการใช้2 อย่างเนี่ยดีกว่าใช้ไมโครนีดดิ้งอย่างเดียวนะครับผมแล้วก็เรื่องส่วนตัวเนี่ยมีความสนใจในการดูแลรักษาลุมสิวนะครับผมโรคเอ็กโซโซมกับ Functional CO2 เป็นยังไงบ้างเป็นทุกคนรู้ละผมก็ลองดู Wound Healingนะครับก็หลังจากทำ CO2 นะครับมันก็จะแดงมากสุดประมาณ3ชั่วโมงใช่ไหมครับจะเห็นว่าฝั่งที่ทาเอ็กโซโซมเนี่ยที่2ถึง3ชั่วโมงเนี่ยการแดงก็จะเริ่มลดลงแล้วสะเก็ดต่างๆก็จะหายเร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็กโซเรื่องการหายของแผลเนี่ยเอ็กโซโซมเป็นจุดเด่นเลยนะครับในการโปรโมท Wound Healing เนี่ยเราลดอาการ Inflammation เนี่ยอันนี้เป็นข้อแรกเลยนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็นอกจาก functional CO2 แล้วหลายๆคนอยู่แล้วนะครับตอนนี้ทุกคนก็จะใช้เป็นตัว picosecondary laser ใช่ไหมครับเป็นอย่างไรบ้างล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นผมทำ split ไม่ใช่ split face มันเป็น split site นะครับผมข้างหนึ่งทา moisture with ceramide อีกข้างหนึ่งทา exosome นะครับก็พบว่าประมาณวันที่2วันที่3เนี่ยก็จะมีความแตกต่างในเรื่องของความแดงแล้วนะครับผมคราวนี้ผมก็หน้าอีกข้างหนึ่งผมทำหลายครั้งแล้วนะครับคนนี้ก็ครั้งแรกเนี่ยครั้งก่อนหน้านี้ก็ทำเป็น discovery picosecond laser พลังงานสูงเลยนะครับมีเลือดออกมีสะเก็ดอะไรแบบนี้นะครับใช้เป็นทาเป็น conditional media extract นะครับอันนี้คือเขาบอกว่าเป็นน้ำเลี้ยงสเต็มเซลล์ก็เป็นน้ำเลี้ยงสเต็มเซลล์ซึ่งก็อาจจะมีเอ็กโซโซมซึ่งเขาก็พูดถูกต้องใช่ไหมครับอันนี้แต่ถ้าบอกเขาเป็นเอ็กโซโซมก็ต้องเป็นเอ็กโซโซมนะครับอันนี้ต่อไปนะครับครั้งนี้ผมใช้เอ็กโซโซมจะเห็นว่าดาวทามเนี่ย significant ตั้งแต่วันแรกเลยนะครับความแดงสเก็ดต่างๆการฮีลลิ่งเนี่ยประมาณสัก3วันก็หายต่างกันอย่าง12วัน3วันก็ต่างอย่าง significant มากๆนะครับผมไม่ได้ใช้พลังงานน้อยลงเลยสิยิ่งสับใจหนักเหมือนเดิมนะครับผมก็ปรากฏว่าดูแล้ว significant มากเลยขออนุญาตเดี๋ยวต้องรีบแล้วนะครับก็นี่คือวันแรกนะครับแล้วก็วันที่3ก็เห็นว่าต่างกันนะครับระหว่างใช้เอ็กโซโซมกับไม่ใช้เอ็กโซโซมนะครับนี่ก็แล้วผมล่าสุดก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับ final result นะครับที่มีการใช้ฝั่งหนึ่งฝั่งนี้ follow up ที่3เดือนแล้วนะครับฝั่งนี้เนี่ยที่เป็นtime monitor อย่างเดียวแล้วก็ pico ทั้งหมดใช่ไหมฮะแล้วฝั่งนี้จะใช้เป็นตัว monitor ธรรมดาอันนี้ใช้เป็นถ่าย exosome จะเห็นว่าตัว pico อย่างเดียวก็ดูดีขึ้นแต่ว่าฝั่งที่ใช้ exosome ด้วยเนี่ยนะครับมี improvement มากขึ้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นจุดที่น่าสนใจเหมือนออกผลเหมือนกับคล้ายๆกับ functional CO2 study เลยนะครับแล้วก็ใครก็บอกแล้วดาวทามเนี่ยจากเมื่อก่อนเนี่ย7วันอาทิตย์นึงเหลือ 3-4 วันแล้วครับแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วก็ดูสิวดูขึ้นฝั่งเนี้ยสิวดูขึ้นน้อยลงนะครับอันนี้เป็นเนี่ยครับแล้วต่อหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ใช้กับแมชชีนอื่นๆด้วยนะครับคราวนี้ก็ undergo เป็น Tixel เดี๋ยวตอนจะมีอีกเครื่องนึงนะครับ thermo mechanical ablation นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเคสนึงตัวอย่างที่ใช้นวดดาวทานหลัง discovery picosecond laser ตัวนี้ก็เป็น exosome ใช้ยังไม่ได้ใช้นะครับใช้ module ทั่วไปนะครับอันนี้คือ exosome ครั้งแรกครั้งที่2คนไข้จะรู้สึกว่า skin quality ของเขาอะครั้งนี้แหละเหมือนกันเลย day ที่3เนี่ยหายแดงแล้วก็รู้สึกว่าผิวคุณภาพดีขึ้นนะครับนอกจากสรุปก็จากที่ได้มีประสบการณ์ใช้นี่ก็พบว่าดาวทานเนี่ยช่วยมากๆนะครับว่าจะเสริมช่วยเกี่ยวกับ skin quality แล้วก็เพิ่มผลการรักษาได้ด้วยนะครับแล้วมันใช้ยังไงได้บ้างล่ะอันนี้ก็เป็นใช้แบบทาอย่างเดียวนะครับ3-5 วันนะครับก็นี่นะครับแล้วอีกอย่างนึงที่บอกว่ามีประโยชน์สำหรับคนไข้บ้างเลยเรื่องไฮโปโทรฟิกสการ์คีลอยนะครับเนื่องจากว่าอะดิโพไซต์ไรโซเซลล์เอ็กโซโซมเนี่ยมันออกฤทธิ์ตั้งแต่ช่วงที่มันเกิดแผลช่วงแรกนะครับกับช่วงที่มันซ่อมแซมไปแล้วมันเกี่ยวกับการเรื่องของเซลแล้วก็คอลลาเจนไทป์ต่างๆนะครับดังนั้นมันใช้ตั้งแต่แรกจนถึงคีลอยนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่พอได้ใช้เนี่ยนะครับเรื่องของผมก็มีส่วนสำคัญเหมือนกันนะครับเรื่องของผมเป็นอะไรที่hair loss เนี่ยในอโลเปเชียเนี่ยเอ็กโซโซมเนี่ยส่วนมากจะกระตุ้นผ่านพวกซิกนอลลิ่งพาสเวย์ต่างๆหรือพวกวินซิกนอลลิ่งพาสเวย์ในการ develop นะครับส่วนมากจะเป็นข้อมูลจะเป็น intravitreal กับ in-vivo นะครับคลินิคอลสตัดดี้ก็มีบ้างนะครับส่วนมากจะใช้เป็นอะดิโพไซต์ไรโซเซลล์เอ็กโซโซมกับไมโครนีดดิ้งนะครับทุก 1-2 สัปดาห์เป็นระยะเวลาสิ้น3-6 เดือนนะครับผมโดยส่วนมากก็จะใช้ไมโครนีดดิ้งแล้วก็มีใช้เลเซอร์อะไรบ้างนะครับนี่ข้ามไปเลยก็จะมีสตัดดี้ต่างๆนะครับที่ available นะครับผมอยู่ในมาร์เก็ตก็จะมีพวกแบรนด์ต่างๆเหล่านี้นี่จะเป็นของที่อเมริกานะครับผม
สตั๊ดดี้มีอะไรบ้างล่ะอันนี้ก็ใช้เป็นretrospective study นะครับใช้ adipocyte cell exosome โดย retrospective นะครับไม่ได้ compare เขาจะใช้ before after นะครับถ้า microlithing เสร็จแล้วตามด้วยใช้exosome ทาก่อนแล้วก็ microlithing ตามนะครับทุกสัปดาห์นะครับพบว่า significant เพิ่ม hair density แล้วก็ hair thickness จริงๆนะครับอันนี้นะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็น paper ที่เรา publish นะครับเขาก็ใช้ microlithing บวก adipocyte stem cell exosome 10 session ทุก 2-3 สัปดาห์เป็นระยะเวลาที่10 session นะครับเป็นระยะเวลาที่6เดือนนะครับก็เพิ่ม hair density hair thickness เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ clinical proven นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าอ้าวแล้วถ้าอย่างนี้เขาใช้แค่ไมโครลิทิ่งผมก็ขึ้นไม่ใช่เหรอจริงๆแล้วไมโครลิทิ่งเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสตาร์ดี้บอกว่าอาจจะไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่นะครับประสิทธิภาพไม่ได้มีคอนโทรเวอร์ซีแล้วก็ไฟนอลไลน์แล้วเนี่ยคือว่าทางแฮร์ด็อกเตอร์เนี่ยไม่ค่อยเชื่อละส่วนมากก็ต้องมีการใช้ตัวอื่นเช่น PRP หรือเอ็กโซโซมเสริมด้วยนะครับอินพูฟเมนต์นะครับเรื่องของฝ้าเล่าก่อนคอนโทรเวอร์ซีนะครับนี่เด็กนะครับอันนี้ของฝ้าเนี่ยเขาจะสตาร์ดี้เนี่ยใช้นอนเบทีฟแฟชชั่นเลเซอร์นอร์มอลสไลด์ใช้ไมโครลิทิ่งกับอะดิเอ็กโซโซมนะครับนอนเบทีฟแฟชชั่นเลเซอร์กับเอ็กโซโซมนะครับแล้วก็พลาสมาดีไวท์ก็พบว่าการใช้การทาอย่างเดียวอ่ะมันก็พอได้ผลนะมันก็ซึมแต่ซึมไม่ได้มากดังนั้นแนะนำใช้ไมโครลิทิ่งหรือว่านอนเบทีฟแฟชชั่นเลเซอร์หรือว่าเป็นพลาสมาดีไวท์อะไรเนี่ยจะได้ผลดีกว่านะครับอันนี้ผมก็ใช้เป็นลองทำอิเล็กโทรโพเรชั่นกับเอ็กโซโซมนะครับข้างที่ทำก็ดูหน้าใสขึ้นไอ้คนแค่ไม่ได้มีแต่ว่าฝ้าเนี่ยผมว่า controversial เพราะผลมันหลายสาเหตุมันหลายอย่างฮอร์โมนซันดาเมจอะไรต่างๆนะครับโอเคนอกจากนี้เนี่ยในสกินดีซีสที่รักษายากคือลาเคนมาโลซิสเนี่ยนะครับผมก็คนไข้เป็นรักษามาทุกอย่างละสเตียรอยใช้ไปเยอะละผมก็เลยใช้เป็นตัวเรื่องของท็อปิคอลเอ็กโซโซมให้ทา7วันเนี่ยคนไข้ก็บอกว่าคันน้อยลงชัดเจนนะครับก็คิดว่าโดยสรุปเนี่ยก็คือเอ็กโซโซมเนี่ยมี potentialโรอย่างมากในการรักษาโดยเฉพาะเรื่องของสกาเรื่องแรกที่ส่วนตัวนะครับ1สกาไม่ว่าจะเป็นเฮโรโทรฟิกโดยเฉพาะอะโทรฟิกสกาเนี่ยได้ผลดีนะครับ2พวกแอคเนสกานะครับ3คีรอยสกาก็ได้ผลนะแต่ว่าอาจจะสู้ไฮโปโทรฟิกสกาไม่ได้นะครับ4เรื่องของเส้นผมนะครับส่วนของฝ้าเนี่ยผมยังรู้สึกว่าอาจจะบวกลบอยู่แต่ไม่ก็ตาม1ต้องเลือกเอ็กโซโซมที่มันเป็นเอ็กโซโซมจริงๆนะครับ2มีการศึกษาหรือเปล่านะครับ3คือประสิทธิภาพเนี่ยอย่าดูจากตัวเลขจากแลบอย่างเดียวจะต้องมีคลินิคอลที่ชัดเจนด้วยนะครับ4การแอปพรูฟแต่ละที่ไม่เหมือนกันการแอปพรูฟแบบทานะครับที่อเมริกาเนี่ยเขาจะใช้แบบหลังไมโครเดดิ้งเพราะเขาแอปพรูฟเป็นแค่แบบการทานะครับตอนนี้ยังต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ efficacy แล้วก็ safety นะครับขอบคุณมากครับ